สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับมาดูสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับโควิด1 9ประจำวันที่5สิงหาคม64วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ29,020คนนะครับมีผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้160คนนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่หายกลับบ้าน หนึ่งาร้อยคนนะครับทำให้วันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตั้งแต่1เมษายนมาจนถึงปัจจุบันนะครับ6 6 4 4 4หคนนะครับหายป่วยสะสม4,46,306สพาคนกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2 1 3 9 1 0คนนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตประจำวันนี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ,รบสำหรับ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่5สิงหาคมนะครับอันดับ1กรุงเทพมหานคร4,140คน2สมุทรปราการ1,326คสชนบุรี1,311 4. สมุทรสาคร1,279 5. นนทบุรี754 6. นครราชสีมา565 7. สระบ,บุรี494 8. ปทุมธานี463 9. ฉะเชิงเซา449 10. พระนครศรีอยุธยา427เป็นเรื่องของการตรวจแอนติเจนเทสกิสนะครับ ซึ่งเป็นการตรวจโควิด19ถ้าผลออกมาเป็นลบจะทำอย่างไรต่อนะครับก็มีคำแนะนำนะครับว่าหลังจากตรวจแอนติเจนเทสคิดแล้วผลเป็นลบนะครับให้ท่านทำซ้ำตรวจซ้ำนะครับอีก3วันเพราะผลอาจจะเป็นผลลบรวงโดยเฉพาะกรณีได้รับเชื้อมาไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นให้ตรวจซ้ำนะครับอีก3วันตรวจอีกครั้งนะครับและเฝ้าสังเกตอาการของตนเองนะครับ กันกักตัวเองเนี่ยและหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนนะครับแล้วถ้าหากผลเป็นบวกนะครับให้ท่านโทรหมายเลข1330ต่อ14หรือสแกน QR code นะครับตามหน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือที่ LINE สบายดีหรือที่ LINE แอสบายดีบอท bot, เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจแ n t ติเจนแอนติ t จนเทสคเนี่ยนะครับถ้าผลเป็นลบเนี่ย ก็จะต้องมีการตรวจซ้ําอีก3วันนะครับครับต่อมานะครับมีข้อแนะนําจากกรมควบคุมโรคในเรื่องของการใส่แมสนะครับวันนี้ก็มีข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใส่แมสเนี่ยกรมควบคุมโรคก,ก็แนะนําให้ใส่แมสสชั้นในการเข้าแหล่งชุมชนนะครับถ้าเราสวมแมสหรือใส่แมสไม่สนิทมีช่องโหว่เนี่ยจะป้องกันได้แค่41.3%นะครับถ้าสวมแมส หชั้นแต่แนบสนิทหรือว่าสวมแมสสชั้นโดยมีหน้ากากาผ้ามาปิดทับเนี่ยนะครับก็จะสามารถป้องกันเชื้อโควิดได้ถึง95%ด้วยกันนะครับครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด19ที่มีการตรวจเชื้อด้วย atk หรือ a n นติเจนเทสคิดนะครับสแนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือถ้าผลการตรวจ atk เป็นบวกนะครับสามารถ รับยาและรักษาแบบ h โฮม Isolation ได้ทันทีเลยนะครับสกรณีต้องรักษาแบบ Community Isolation หรือในศูนย์พักคอยหรือในโรงพยาบาลสนามนะครับควรจะตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างรอผลตรวจ ก็ให้แยกตัวจากผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับเพราะวา่าถ้าเกิดมีการตรวจซ้ำแล้วไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็สุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อโควิด1 9เพราะฉะนั้นในระหว่างรอผลตรวจ rt pcr ซ้ำเนี่ย นะครับก็จะต้องแยกตัวจากผู้ติดเชื้อโควิด19เพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือ2แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิด19ที่ตรวจเชื้อด้วย ATK หรือ a n นติเจนเทสคิดนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยและข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับ